ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาพามาชมนะครับกับโตโยต้ารุ่นใหม่นะครับเป็นออนิวเลยนะนะครับเป็นออนิวของยาริสยาริสก็จะมีตัวยาริสที่เป็นแฮชแบ็กนะครับแล้วก็มียาริสเอทีฟอ่ะแต่นี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นยาริสคอร์สนะครับแต่คราวนี้เป็นยาริสคอร์สที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยมีนิยามของเขาก็คือ Urban SUV Meets Adventure SUV โอ้โหยาวมากเป็น SUV แบบเต็มรูปแบบเลยมองเห็นง่ายๆก็เป็น Toyota Cross นะครับแต่ย่อส่วนลงมานิดนึงนะครับที่สำคัญนะครับต้องบอกเลยว่าระบบขับเคลื่อนของเขาโอ้โหเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงจากเครื่องยนต์สันดาปนะครับคราวนี้เอามอเตอร์ไฟฟ้ามาควบคู่ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรูปทรงภายหน้าอ่ะถ้าดูง่ายๆ Toyota Cross เลยเหมือนเลยคล้ายเลยก็เป็นเจเนเรชันในการออกแบบของยุคนี้ของทาง Toyota เองตัวไฟก็เป็น Full LED ทั้งหมดนะครับไม่ว่าไฟหน้าเองไฟท้ายเองก็เป็น Full LED เช่นกัน Full LED หมดเลยมีฟอกแลมป์ให้นะครับก็เป็น LED นะครับรูปทรงการออกแบบผมว่าดูสวยนะเรามาดูด้านข้างนะครับถ้าดูด้านข้างจะเห็นชัดเจนว่าใหญ่มากเขาบอกว่ารุ่นที่เราเอามารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็คือเป็นท็อปสุดของตัวยาริสคอร์สตัวนี้นะครับแม็กเองครับก็คือจะให้มาใหญ่ที่สุดนะครับก็คือขอบ18ตัวยางเองก็จะเป็นไซส์ที่215 55 18นะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับก็ตามสไตล์ที่ลักษณะรถที่เป็น SUV หรือ Crossover นะครับก็จะให้เป็นพลาสติกมาให้นะครับเส้นสายรูปทรงด้านข้างอันจริงก็ดูสวยนะดูสวยมากนะนี่เห็นชัดแล้วว่าเป็น HEV นะครับก็คือเป็นไฮบริดด้านข้างนะครับก็กระจกมองข้างเองใหญ่นะใหญ่พอสมควรใหญ่มากเลยแหละแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้มีกล้อง360องศามาให้ในส่วนความปลอดภัยนะครับและตัวกระจกเองมีบริสปอร์ตมาให้นะครับแหมเห็นกรอบกระจกใหญ่นะแต่ตัวกระจกเองไม่ได้ใหญ่ตามตอนแรกผมนึกว่าจะใหญ่ตามก็กุญแจเองเป็นคีย์เลสมีรูฟแฟลกและเป็นพาโนรามิกรูฟนะครับไม่สามารถเปิดได้นะเป็นกระจกเฉยเปิดไม่ได้เป็นพาโนรามิกรูฟเฉยๆนะครับอ่ะเส้นสายต่างๆนะครับก็เดี๋ยวนี้รถตามยุคนี้ก็เส้นสายก็จะผสมผสานกันแล้วกันนะครับด้วยความโค้งมนจะหนักความโค้งมนมากกว่านะด้านหลังนะครับก็เป็นยางไซส์215 55 18นะครับแล้วก็แม็กเป็นขอบ18เช่นกันมีชักฟินให้นะครับก็จริงๆก็ตามการออกแบบเหมือนมันก็ย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ชักฟินก็กลับมานิยมอีกแล้วตามรถในยุคนี้นะครับด้านท้ายนะครับปลายท้ายนะครับก็เป็น LED Full LED ทั้งหมดนะครับมีทับทิมมาให้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแต่มีแค่2จุดเองอ่ะมีด้านท้าย2จุดดิฟฟิวเซอร์ออกแบบก็สวยงามดีนะครับก็ฝาท้ายเองเป็นไฟฟ้าแล้วจริงๆแล้วมันเป็นคลิกเซ็นเซอร์ด้วยแต่ผมไม่มีกุญแจอยู่มันก็เลยเตะไม่ได้นะครับแล้วเนื่องจากตัวที่เป็นตัวท็อปเองนะครับมีกล้องหน้านะครับมีกล้องหน้านะกล้องเขาต้องเรียกว่าอะไรกล้องติดรถมองหน้ารถนะแล้วก็มีกล้องหลังให้นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวในส่วนของ360องศานะเป็นกล้องของตรวจจับรถด้านหน้ากับรถด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือจะมีตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับที่ให้มาอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายนอกนะครับซึ่งเป็นการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่า Solid Dynamic นะครับก็เป็นชื่อในการออกแบบของทาง Toyota เองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเขาก็มีดีไซน์ในการออกแบบเช่นกันนะครับก็คือเขาเรียกว่า Roomy Sporty นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสวยไหมไปในส่วนภายในนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามเนาะแล้วต้องบอกนะอันนี้เป็นออนิวนะครับการออกแบบดูมี่สปอร์ตี้นะครับที่ผมว่าดูสวยนะนี่ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์แรกที่ผมเห็นเลยนะว่าให้ความเป็นไฮบริดนะก็คือมีสีฟ้าแทรกอยู่แล้วก็ตัวรถเองนะก็มีการแทรกอยู่ภายในทำให้มองเห็นรู้ว่าเป็นไฮบริดแน่นอนหน้าจอนะครับขนาด 10.1 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าจออินเทอร์เมนต์นะแล้วก็หน้าจอในส่วนของเรือนใหม่เองก็เป็น LED นะขนาด7นิ้วพุ่มลายเองโอ้โหบอกเลยว่าฟังก์ชันต่างๆเยอะจริงๆเนื่องจากตัวนี้มีตัวท็อปนะครับก็มี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับมีเลนคีปปิ้งมาให้มีเลน Departure มาให้โอ้โหต้องบอกว่ามีมาเยอะแล้วก็มีเตือนกันชนด้านหน้ามีในส่วนของ
เหยียบคันเร่งนะครับผิดวิธีอย่างเงี้ยเราเหยียบแบบปึ้นเข้าไปเลยรถก็จะไม่พุ่งไปแล้วก็มีการเตือนรถคันหน้าเคลื่อนที่ก็บอกเลยว่ายกในส่วนของ Toyota Safety Sense นะครับมาจากตัว Etiq มาทั้งหมดเลยนะครับจริงๆก็เขาใส่มาเยอะนะก็มีบางอย่างที่อาจจะไม่เท่ากับรุ่นพี่ๆนะครับแต่ก็ยกจาก Etiq มาหมดครับตัวเบาะเองนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าควบคุมได้8ทิศทางนะครับส่วนผู้นั่งด้านข้างเป็นอัตโนมือนะครับก็คือใช้มือในการปรับนะครับระบบปรับอากาศเป็นดิจิตอลนะครับมีเปิดระบบกรอง PM 2.5 ให้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็มีชุดชาร์จโทรศัพท์นะครับ Type C เองนะครับแล้วก็ Type A นะครับอีกหนึ่งอย่างอันนี้ผมชอบนะผมเห็นหลายๆค่ายไม่ค่อยมีแต่นี่มีนะครับตัวไวเลสชาร์เจอร์แต่ผมต้องบอกเลยว่าอ่ะนี่ผมใส่เข้าไปมันล็อกให้ด้วยก็คือโทรศัพท์ไม่เคยยื่นเนี่ยไซส์ไหนโทรศัพท์ทุกไซส์มีตัวล็อกอยู่ข้างในเอออันนี้ดีเพราะหลายๆค่ายเป็นแผ่นๆวางแล้วเวลาขับรถเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีโทรศัพท์ก็ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ชาร์จไม่ได้สักทีเรื่องมาครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ ECVT นะครับก็ต้องบอกเลยว่า CVT ไม่มีกำหนดเกียร์นะอันนี้อยู่ที่ระบบของECU มันการประมวลผลเอาเองว่าจะใช้กี่เกียร์ก็ตามแต่นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าโฮเบรกมาให้นี่อันนี้ก็มีโหเฮ้ยอันนี้ดีนะครับมีช่องใส่แก้วคุณแก้วเล็กก็สามารถมีอันนี้วางขึ้นมาเพื่อเป็นแก้วเล็กถ้าคุณจะเป็นแก้วสูงเดินขึ้นเออคุณก็วางแก้วสูงได้และนี่ก็เป็นช่องปล่อยไฟให้นะครับใส่ของเล็กๆน้อยๆส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ยังมีนี่อันนี้ไฮเอนไฮเอนอาจจะไม่ไฮเอนมากนะครับแต่ก็เป็นยี่ห้อที่ถือว่าระบบเสียงดีมากนะครับก็คือระบบเสียงไพโอเนียร์นะครับให้ลำโพงมาทั้งหมด6ตำแหน่งรวมถึงเมื่อกี้เราบอกถึงกล้องหน้าไปแล้วเอ้ยกล้องหลังไปแล้วนี่กล้องหน้าที่ติดมาให้นะครับและอีกอันนึงนี่พาโนรามิกรูฟนะครับเปิดไม่ได้นะแต่เป็นแค่กระจกมีม่านให้แต่นี้เราปิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้เปิดสวิตช์เดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงมาในส่วนของด้านหลังนะครับก็ที่นั่งอันนี้ผมให้ดูก่อนนิดนึงก็ต้องบอกว่าถ้าจริงๆก็ไม่ได้กว้างมากนะถ้าผมเป็นคนขับข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะเองอาจจะทำให้คนนั่งหลังมึนกันพอสมควรนะครับเพราะบังทัศนวิสัยข้างหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็มีช่องเป็น Type C นะครับไม่ใช่เป็น Type A นะใครที่เป็นรุ่นเก่าอยู่ก็คงหาชาร์จกันลำบากนิดนึงนะครับมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเองเมื่อกี้เรามาดูที่เบาะกันอ๋อแล้วปรับได้นะครับปุ๊บหลายๆคนตอนแรกดูว่ามันไม่แฟลชนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ผมทำให้ดูตอนแรกผมก็ดูว่าตัวรถเองมันไม่แฟลชนะครับแต่สามารถเขาเรียกว่าทำช่องเก็บของให้มันลึกขึ้นนะครับเก็บของได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นมาปุ๊บนะฮะอันนี้ก็เป็นแฟลตเท่ากันแล้วแต่จะไม่ได้ราบเรียบมากนะแต่ก็คือถือว่าเป็นพื้นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลานี่ก็สามารถเปิดใส่ของได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เปิดใส่ของได้ถ้าเพราะมันไม่มียางอะไรเป็นร่องลึกพอสมควรนะครับหรือใครอยากจะวางข้างบนแต่อยากจะสูงขึ้นนี่นะครับก็จะได้ความสูงนะครับในการวางของมากขึ้นส่วนพนักพิงเองนะครับก็สามารถได้2ระดับนะครับก็ในส่วนของการเดินทางไกลของผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งสบายนะครับแต่จริงๆเนาะอีกสัก1สเต็ปผมว่าน่าจะดีเพราะจริงๆก็ขาในการรองน่องของเขาเองเนี่ยบอกเขากว้างอยู่นะครับแล้วก็มีความเชื่อพอสมควรในเนี้ยขาไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์เป็นไงกันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับก็ยกมาจาก Toyota Vios นะครับแล้วก็ Toyota Veloz แต่มีการปรับเปลี่ยนไส้ในกันพอสมควรเพื่อจะทำงานให้ควบคู่กับระบบไฮบริดก็เรียกแรงม้าออกมาได้111แรงม้านะครับแรงบิดก็อยู่ที่141นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองตาม Eco Sticker เลยครับ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรนี่อันนี้ก็คือเป็นความแปลกใหม่ที่ยาริสใส่เข้ามานะก็คือเป็นไฮบริดแล้วนะครับแต่เป็นเฉพาะในส่วนของครอสนะรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะตามมาที่หลังครับถ้านะครับ Toyota Yaris Cross Hybrid นี้ทำการตลาดได้ดีโหรับรองมาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพรีวิวนะครับแบบเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ All New Toyota Yaris Cross Hybrid นะครับโอ้โหยาวนิดนึงนะครับในส่วนของราคานะครับเราก็มีขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็
ถูกใจหรือเปล่านะน่าสนใจน่าใช้ไหมกับราคาที่เห็นนะครับทั้ง3รุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับนี่เดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับรู้ว่ารูปทรงขนาดนี้เครื่องยนต์ไฮบริด 1.5 นะครับเป็นยังไงคล่องตัวไหมความประหยัดได้อย่างที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ